สวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโร่ค่ะนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่9ถึง15มิถุนายนเข้าสู่กลางเดือนแล้วเรามาดูกันว่าใครจะมีโชคลาภใครจะเฮงจะปังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดร.เทมทาโร่ค่ะนะครับคลิปนี้เป็นของชาวพุธกลางวันนะตั้งใจไปพร้อมๆกันนะครับชาวพุธกับพุธกลางวันดูสิเป็นไงบ้างโอเคชาวพุธกลางวันพุธกลางวันช่วงนี้มีเกณฑ์พบแพทย์พบหมอที่โรงพยาบาลหรือต้องพาใครไปโรงพยาบาลระวังอุบัติเหตุและหรือต้องไปงานศพคนที่รู้จักให้ระวังการทะเลาะวิวาทการมีปากเสียงนะครับเรื่องราวของคนในครอบครัวหรือการสร้างความมั่นคงแต่มีการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่กว่าจะได้เงินมาช่วงนี้เหนื่อยๆเนาะเหนื่อยเหลือเกินอ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยแต่ก็ได้นะและให้ระวังการสลายป้ายสีอบายมุขหวยหุ้นหรืออะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้นะครับผมยังไงก็ถือว่าสำเร็จแล้วกันนะ